บอกว่าอยากจะกลับมาใหม่แล้วเริ่มชีวิตใหม่ใช่ปะครับชีวิตใหม่มึงไปตายให้กูดูดิไม่ใช่ครับบอสไม่มึงบอกว่ามึงทำทุกอย่างได้อะมึงไปตายให้กูดูดิบ้าเฮ้ยมึงไปรีบไปไหนมานี่คอน้องเนี่ยครับอินเทอร์อยู่ข้างหลังทำอะไรเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับว่าไงอยากกลับมาครับทำไมถึงอยากกลับมามันรู้สึกมันขาดสิ่งที่ผมขาดไปอะแล้วก็หลายๆคนชวนกลับมาด้วยครับหมายถึงใครชวนกลับมาคนสำคัญครับที่เคยให้ประสบการณ์ผมอะผู้ใหญ่หลายๆคนครับพี่เราทดสอบไปยังยังเลยครับเพราะว่าตอนนี้มันมีของเราแบบเด็กมันออกนอกกรอบกันไปเยอะเหมือนกันครับคุยไว้อยู่มาตรการใหม่อยู่ครับเรื่องอะไรเรื่องคัดคนออกด้วยครับแล้วก็คัดคนเข้าครับแบบมันลุดกรอบอะวางกรอบไว้แล้วก็ไม่ค่อยอยู่ในกรอบกันด้วยคิดดีแล้วหรอจะกลับมาคิดดีแล้วครับคิดมาตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่ตอนที่มีมิสตอรี่รอบนั้นครับแล้วตั้งแต่รอบนั้นทำไมมึงไม่นึกถึงบ้างเหรอว่าถ้าเกิดว่าจะมองหน้ากันอีกรอบมันมองไม่ได้อะตอนนั้นผมก็ผิดด้วยส่วนนึงครับแต่ว่ามีหลายๆอย่างครับที่ผมต้องตัดสินใจแบบนั้นไปแต่พอจบตรงนั้นผมก็คิดได้ครับว่ามันก็ไม่ควรที่จะทำมึงเป็นคนนึงที่กูไว้ใจแล้วนึกกูเจอสถานการณ์แบบนั้นมึงคิดว่ากูจะไว้ใจมึงได้อีกปะมันก็ไว้ใจไม่ได้ครับแต่ว่าถ้าผมกลับมารอบนี้ผมจะทำให้ปอนไว้ใจแล้วก็จะไม่ให้เสียใจครับผมจะทำให้ดูผมไม่อยากให้เกิดแบบนั้นครับแล้วเหตุผลอะไรทำไมมึงถึงต้องทำแบบนั้นผมบอกเหตุผลตรงๆกับบอสไปเลยไม่ใช่เหตุผลที่ผมต้องทำเพราะว่าผมต้องรับผิดชอบให้น้องด้วยครับแล้วจับต้นชนปลายตอนนั้นมันเป็นอะไรเรื่องมันเกิดมาจากอะไรเรื่องที่เกิดก็จากพวกผมนี่แหละครับที่มันทำพลาดเองกูเคารพมึงแต่มึงไม่เคารพกูเลยผมผิดนะครับที่ตัดสินใจแบบนั้นไปมันไม่ได้มีแค่กูที่เสียความรู้สึกอะแล้วมันก็ไม่ได้มีแค่มึงด้วยได้เสียความรู้สึกเหมือนกันกูไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดใครแต่จังหวะนั้นกูก็ต้องตัดสินใจเหมือนกันครับบอสมึงไม่สู้กูก็ไม่สู้วันนั้นอะกูพูดตรงๆเลยมึงเลือกที่จะถอยกูก็เลือกที่จะถอยเหมือนกันครั้งนั้นผมก็รู้สึกว่าผมตัดสินใจผิดเหมือนกันครับพอตัดสินใจออกไปแล้วมันก็หลายๆอย่างในชีวิตมันก็หายไปครับอะไรที่มึงเสียไปบ้างวะครอบครัวในเมื่อมึงเลือกที่จะแทงให้กับครอบครัวมึงขนาดนั้นทำไมเขาถึงไปจากมึงผมคงตัดสินใจผิดเองครับน่าจะพลาดเองครับกูถามจริงตอนนั้นมึงไม่เห็นหัวกูเลยใช่ปะมึงเห็นไหมเห็นครับแต่ที่ผมตัดสินใจไปแบบนั้นเพราะว่ามันก็มีน้องๆผมด้วยผมก็ไม่อยากให้น้องๆผมเสียเหมือนกันตอนนั้นมันก็ตัดสินใจไปแบบนั้นก็มันพลาดที่ผมด้วยแล้วก็ตัดสินใจผิดนะครับแล้วคิดว่าจะทำยังไงตอนนี้บอสไม่เชื่อใจผมแต่ว่าผมมั่นใจตัวเองครับว่าผมกลับมารอบเนี้ยผมจะทำให้ความเชื่อใจนั้นกลับมาครับแล้วก็จะทำเต็มที่กับครอบครัวครับมันไม่ได้หายไปเว้ยความเชื่อใจอ่ะต้องใช้คำว่าไว้ใจผิดคนครับให้พี่เลียวกับไวยูเป็นคนช่วยตัดสินใจอ่ะครับได้ครับได้ครับแต่ถ้าผมดูอาจจะนานหน่อยอ่ะได้ไม่มีปัญหาถ้าอยากกลับมาจริงๆอ่ะเราต้องรับทุกอย่างที่ไฮเลนเป็นอยู่ตอนนี้ได้ได้ถ้ากลับมาคนเดียวเหรอมีน้องมาครับไหนว่ามีใครมาบ้างอ่ะเดี๋ยวเอามาครับยูใครนะที่แก๊งเราแบนเลยแบบที่มันด่าลุงอ่ะฮอนคูฮอนคูใช่ครับตอนนี้น้องยังไม่พร้อมครับเดี๋ยวผมก่อนคนเดียวครับมึงจะทำยังไงให้กูเชื่อใจมึงพูดมาดิทำทุกอย่างครับที่ทำให้บอสกลับมาเชื่อใจได้ผมพร้อมครับพร้อมที่จะรับทุกอย่างครับเช่นเรื่องอะไรมึงยกตัวอย่างมาดิซื่อสัตย์กับแกครับแล้วก็ความเชื่อใจครับกับทุกๆคนในแกครับไอ้วินเทอร์ครับผมเอาแบบนี้ไหมเอ็งบอกว่าอยากจะกลับมาใหม่แล้วเริ่มชีวิตใหม่ใช่ปะครับชีวิตใหม่มึงไปตายให้กูดูดิไม่ใช่ครับบอสไม่มึงบอกว่ามึงทำทุกอย่างได้อ่ะมึงไปตายให้กูดูดิบ้าเฮ้ยมึงไปรีบไปไหนมานี่คอน้องไอ้เหี้ยมันจะไปจริงไหมน่ะไปเอามันมาดิให้มันไปทำแบบนี้ดิเหี้ยชุบมันขึ้นมาบอกมันอ่ะว่าถ้าปกป้องบอสอ่ะปกป้องชีวิตบอสเหมือนที่มันเคยทำมาที่มันเคยมีหน้าที่ของมันมาเมื่อก่อนอ่ะเคียไม่ใช่แบบเขาสั่งมันไปตายมันไปตายก็ไม่ใช่แล้วเว้ยเขาไปชดมาหรือเอามันขึ้นมาเดี๋ยวกูจะบอกให้ว่าทำไมกูถึงบอกแบบนั้นมันจะตื้อเกินมึงรู้ป่ะทำไมกูถึงพูดแบบนั้นอ่ะไม่ครับเมื่อก่อนมึงบอกว่ากูอยู่ไหนมึงจะอยู่ด้วยกูสั่งให้มึงไปตายมึงก็ไปตายกูเข้าใจนะว่ามึงบอกว่ามึงอยากทำให้กูได้ทุกอย่างก่อนที่มึงจะรักชีวิตกูทำไมมึงไม่รักชีวิตตัวเองก่อนนะผมเคยรับปากอยู่คำหนึ่งครับว่าผมตายได้เพื่อบอสครับเออก็นั่นแหละก็ไม่ใช่เขาบอกให้มึงไปตายแล้วมึงกระโดดน้ำตายเลยอ่ะไม่ใช่น้องครับพี่ผมก็อยากทำตามคำพูดนะครับมึงไปลองคิดดูซะไหมว่าการที่มึงทำแบบเนี้ยมึงมีความสุขแล้วจริงๆหรือเปล่ากูไม่ต้องการให้มึงเป็นอะไรหรอกอย่างน้อยก็เป็นเพื่อนกัน
เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขมาด้วยกันกูคงไม่อยากเห็นมึงเป็นแบบนั้นหรอกครับถ้ามึงคิดว่ามึงพิสูจน์ตัวเองได้กูจะรอดูคำพูดกับการกระทำมันต่างกันมากแต่เดี๋ยวให้พี่เลียวจัดการเลยครับแล้วการพิสูจน์ตัวเองมันไม่ใช่แค่การที่มึงจะต้องมานั่งฟาร์มหาของเข้าแก๊งครับผมเข้าใจดีครับมันต้องมาจากความรู้สึกจากข้างในอะที่มึงอยากจะอยู่จริงๆอยากที่จะกลับมาจริงๆเออบอสว่าไงครับพูดถึงเรื่องตายเมื่อกี้บอสจำได้ปะที่กับไอ้สุดดำอะก็บอสเคยไปฆ่าน้องมันบอสรอเราฟูทีมอะแล้วมันจะคุยเรื่องนี้อีกรอบนึงกับบอสอะถ้าเป็นแบบนั้นอะวินเทอร์มันใส่ร้ายบอสว่าบอสเคยไปเอาชีวิตน้องมันอะถ้ามันจะเอาชีวิตบอสคืนเนี่ยเราทำไงเนี่ยให้มันผ่านชีวิตผมไปก่อนครับไม่คือเองลองคิดดูดีๆดิเราจะทำกันยังไงดีคือมันจะเอาชีวิตบอสถูกไหมครับแล้วมันใส่หลายบอสถูกไหมใช่บอสไม่รู้เลยว่าบอสไปเอาชีวิตใครไว้เนี่ยกูจำไม่ได้หรอกต้องทำไงถูกไหมครับนั่นแหละดิมันยังไม่เคลียร์เลยเรื่องนี้บอสยังไม่เคลียร์กับมันเลยนี่คือต้นเหตุจากที่มันคิดขึ้นมาเองว่าบอสเป็นคนจะไปเอาชีวิตน้องมันเออเรายังไม่รู้เลยว่าบอสไปเอาชีวิตใครมาแล้วมันจะมาเอาชีวิตบอสเนี่ยเป็นผมนะครับผมคงไม่อยากให้มันคิดอย่างนั้นครับแต่ถ้ามันยังคิดอย่างนั้นอยู่ผมก็ต้องจัดการนะครับก่อนที่มันจะมาทำบอสผมอะเพราะที่มันใส่ร้ายคนในครอบครัวผมก็ไม่ยอมอยู่แล้วนั่นน่ะดิวินครับพี่SX อยู่กับเราใช่ปะใช่ครับจูนยังอะยังไม่จูนใช่ปะจูนแล้วครับพี่เดี๋ยวสลับรถกับเจ้าแมวก่อนนะได้ครับได้พี่คะกูไม่รู้หรอกนะว่ากูจะให้มึงพิสูจน์ยังไงปกติแล้วกูมึงก็รู้นิสัยกูอยู่แล้วปะถ้าเกิดว่าทำอะไรแล้วเป็นแผลกูก็ไม่ทำซ้ำรู้ครับกูจะรอดูแล้วกันได้ครับเดี๋ยวผมทำให้ดูครับพี่อยู่กับพี่เลียวก็เต็มที่เลยนะครับผมพร้อมครับเอาอย่างแรกเลยก็ถ้าเองอยากจะกลับมาปกป้องบอสเหมือนเดิมอะทำอาวุธก่อนเลยน้องได้ครับแต่มันจะหนักหน่อยนะคือแบบมันไม่มีใครช่วยเหมือนเมื่อก่อนอะได้ครับพี่พอวันที่20เท่าไหร่นะอยู่20เป๊ะๆเลยครับเออวันที่20ก็ต้องชิงกลาดกันแล้วอะได้ครับผมจะเอามาให้ได้ก่อนไม่เกิน5วันครับโอเคครับอย่างต่ำก็เอาอาวุธเทียร์3ขึ้นไปฮะได้ครับแล้วพวกของมีอะไรผมไปเริ่มทำอีกไหมครับจะได้ไปทำเลยทำของตัวเองเดียวเลยใช่ของแก๊งยังไม่ได้ส่งเลยได้ครับตามนั้นและไงมาบอกพี่เลียวได้ครับรับทราบขอบคุณมากนะครับบอสให้โอกาสครับกูจะรอดูได้ครับขอผมขอตัวไปทำอาวุธก่อนนะครับขอบคุณบอสมากนะครับที่ให้โอกาสแล้วก็พี่เลียวพี่อยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวผมทำให้เต็มที่ครับขอบคุณมากครับเจอกัน